วัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักจากททบ5กับดิฉันปัจจรีสนสินพงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสในการที่นายวาเลคีชิสกาเดสแตงอดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสถึงแก่อสัญญกรรมเมื่อวันที่2ธันวาคม2563ข้อความดังนี้พระท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสกรุงปารีสข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบข่าวการถึงแก่อสัญญกรรมของนายวาเลคีชิสกาเดสแตงอดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสข้าพเจ้าและพระราชินีขอร่วมกับประชาชนชาวฝรั่งเศสในการแสดงความอาลัยต่อการสูญเสียผู้นำซึ่งวิสัยทัศน์อันกว้างไกลในการบริหารประเทศของท่านนั้นไม่เพียงแต่จะนำประเทศฝรั่งเศสไปสู่การปฏิรูปอย่างเด่นชัดในช่วงเวลาแห่งการดำรงตำแหน่งของท่านเท่านั้นหากยังนำไปสู่การก่อร่างสร้างความเป็นเอกภาพของประเทศต่างๆในยุโรปดังเป็นที่ประจักษ์ในปัจจุบันด้วยในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านตลอดถึงครอบครัวของท่านอดีตประธานาธิบดีและประชาชนชาวฝรั่งเศสในการสูญเสียอันนำมาซึ่งความโศกเศร้าอย่างยิ่งครั้งนี้พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นจังหวัดมหาสารคามจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดนครพนมระหว่างวันที่13ถึง16ธันวาคม2563วันนี้เวลา 9:19 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังอาคารศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาภิเษกมหาวิทยาลัยขอนแก่นอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปีการศึกษา2562โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์รางวัลศาสตราจารย์เกียรติคุณรางวัลพระธาตุพนมทองคำรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นรางวัลสีมอดินแดงประเภทบุคลากรตำแหน่งวิชาการและประเภททั่วไปวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะรางวัลศรีกาลพฤกษ์จำนวน10คนและมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งในภาคเช้าและภาคบ่ายรวม 4,452 คนในจำนวนนี้เป็นพระภิกษุ3รูปและบัณฑิตพิเศษ2คนโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความว่าความสำเร็จของบัณฑิตทั้งหลายในวันนี้ย่อมเป็นที่ปรารถนาและรอคอยของทุกคนไม่เพียงแต่บัณฑิตเองเท่านั้นหากยังรวมถึงครอบครัวครูบาอาจารย์และผู้ที่มีความรักความปรารถนาดีต่อบัณฑิตด้วยความสำเร็จดังกล่าวเป็นสิ่งที่ทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องภาคภูมิใจได้เต็มที่และเชื่อว่าทุกคนคงปรารถนาที่จะเห็นบัณฑิตได้รับความสำเร็จที่สูงขึ้นไปอีกบัณฑิตเองก็เช่นเดียวกันเมื่อมีความอุตสาหะภาคเพียรในการศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาแล้วก็ย่อมมุ่งหวังความสำเร็จในชีวิตต่อไปในภายหน้าจึงขอให้ทุกคนตั้งใจพยายามนำความสำเร็จทางการศึกษาทั้งนี้ไปใช้เป็นพื้นฐานในการสร้างความสำเร็จในชีวิตโดยนำความรู้ความสามารถและคุณสมบัติทั้งปวงของความเป็นบัณฑิตไปใช้ประกอบอาชีพการงานสร้างสรรค์ประโยชน์และความสุขความเจริญแก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่สังคมและแก่ประเทศชาติถ้าทำได้บัณฑิตก็จะเป็นผู้ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงสมดังที่ตนมุ่งหวังตั้งใจและทุกคนทุกฝ่ายปรารถนาประธานองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิพระดาบสเป็นประธานในพิธียกเสาเอกอาคารมูลนิธิพระดาบสแห่งใหม่ณจังหวัดสมุทรปราการวันนี้ที่โรงเรียนลูกพระดาบสอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธียกเสาเอกอาคารมูลนิธิพระดาบสซึ่งจะเป็นที่ตั้งและที่ทำการแห่งใหม่ของมูลนิธิในอนาคตโอกาสนี้พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย
สำหรับอาคารมูลนิธิพระดาบทแห่งใหม่นี้คณะกรรมการมูลนิธิพระดาบทมีมติเห็นชอบตามความเหมาะสมที่จะใช้พื้นที่จำนวน15ไร่บริเวณโรงเรียนลูกพระดาบทตำบลบางปลาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเป็นที่ทำการมูลนิธิแห่งใหม่ประกอบไปด้วยอาคารสำนักงานอาคารเรียนอาคารเก็บของอาคารโรงอาหารหอพักศิษย์และหอพักบุคลากรซึ่งได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2563ด้วยการก่อสร้างที่เน้นความประหยัดเรียบง่ายพอเพียงสามารถใช้ประโยชน์ได้ครอบคลุมคุ้มค่าปัจจุบันมีความคืบหน้าโดยรวมไปแล้วกว่า 23% และคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน2564ทั้งนี้มูลนิธิพระดาบทก่อตั้งขึ้นตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อปี2533เพื่อเป็นสถานที่ฝึกอบรมให้ความรู้ทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิตแก่ผู้ยากจนและด้อยโอกาสทางการศึกษาและมีความมุ่งมั่นตั้งใจจะแสวงหาความรู้เพื่อนำไปประกอบสัมมาชีพเลี้ยงตนเองครอบครัวสังคมจนถึงประเทศชาติต่อไปโดยทำการเปิดสอนวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรพระดาบทหลักสูตร1ปีทั้งนี้มูลนิธิพระดาบทประกอบด้วย4หน่วยงานได้แก่สำนักงานมูลนิธิพระดาบทโรงเรียนพระดาบทโรงเรียนลูกพระดาบทและโรงเรียนพระดาบทจังหวัดชายแดนภาคใต้ปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาต่อยอดโครงการดังกล่าวพร้อมทั้งทรงดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการกิตติมศักดิ์โดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานกรรมการกิตติมศักดิ์องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดตรังที่วิทยาลัยเทคนิคตรังอำเภอเมืองพลเอกกัปปนาถรุติดองคมนตรีเป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์ความคืบหน้าในการแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดตรังโดยมีนายขจรศักดิ์เจริญโสภาผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวรายงานสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยโดยจังหวัดตรังได้รับผลกระทบ6อำเภอ37ตำบล179หมู่บ้าน 8,057 ครัวเรือนเสียชีวิตจำนวน2รายทั้งนี้จังหวัดตรังได้ดำเนินการปฏิบัติตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดในการเผชิญเหตุและฟื้นฟูโดยบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติสุขและจากนั้นองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดตรังจำนวน 4,000 ชุดมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้เสียชีวิตของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จำนวน 10,000 บาทในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้กับราษฎรชาวตรังที่ประสบภัยพิบัติในครั้งนี้ให้กลับไปใช้ชีวิตเป็นปกติสุขโดยเร็วที่สุดและเชิญพระราชทานกระแสทรงขอบใจเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยของพระองค์ที่มีต่อประสบกรณิกรปวงชนชาวไทยเสมอมาจากนั้นพลเอกกัปปนาถรุติดองคมนตรีเดินทางไปยังพื้นที่หมู่ที่1ตำบลหนองตรุดอำเภอเมืองตรังมอบถุงยังชีพพระราชทานให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมจำนวน10ชุดและเข้าเยี่ยมนายจำเริญแก้วยังอายุ62ปีผู้ป่วยติดเตียงสร้างความปลื้มปิติให้กับผู้ประสบภัยเป็นอย่างมากซึ่งทุกคนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบเหตุอุทกภัยในพื้นที่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้ที่ศาลาประชาคมอำเภอปากพนังอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบเหตุอุทกภัยในพื้นที่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นผู้รับมอบและเชิญไปถวายแด่พระภิกษุจำนวน5รูปและมอบให้แก่ประชาชนจำนวน 2,995 ชุดพร้อมทั้งเชิญไปมอบให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลคลองกระบืออำเภอปากพนังอีกจำนวน5ชุดซึ่งการได้รับถุงยังชีพพระราชทานในครั้งนี้ได้สร้างขวัญกำลังใจและความปลาบปลื้มใจในพระกรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นซึ่งถุงยังชีพพระราชทานที่ประชาชนได้รับมอบในวันนี้จะเป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิตในระหว่างการให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณใต้ร่มพระบารมีบรมราชจักรีวงศ์วันนี้เสนอตอนใต้ร่มพระบารมีสารภูมิปัญญาพัฒนาท้องถิ่นติดตามได้จากคุณสมพิศบุตรสาระค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงให้ความสำคัญทางด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์พระราชทานแนวทางโดยการนำมหาวิทยาลัยราชภัฏในแต่ละภูมิภาคเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาดึงศักยภาพอัตลักษณ์ของชุมชนตลอดจนศิลปวัฒนธรรมเป็นแนวทางในการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของชุมชนนั้นๆค่ะภาพบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือประจำปีการศึกษา2559ถึง2560เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระหว่างวันที่8ถึง11ธันวาคมพุทธศักราช2563ได้เป็นที่ประจักษ์ว่าการพระราชทานปริญญาบัตรเป็นพระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งสองพระองค์ทรงให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งด้วยเป็นการพระราชทานเป็นขวัญกำลังใจเป็นมงคลชีวิตสำหรับบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆซึ่งจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาเพิ่มขึ้นทุกปีทำให้ทรงตรากตรำพระวรกายอย่างยิ่งแต่ไม่ทรงย่อท้อด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมองเห็นถึงความสำคัญของการสร้างบัณฑิตโดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆในแต่ละภูมิภาคเป็นศูนย์กลางในการเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์สร้างบัณฑิตมาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศและด้วยพระราชปณิธานมุ่งมั่นในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดและทรงเจริญรอยตามพระราชกรณียกิจทุกประการในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตั้งมั่นทรงงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนที่สำคัญสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดประกายพร้อมพระราชทานขวัญกำลังใจให้มีการสืบทอดศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านพัฒนาต่อยอดสู่นวัตกรรมระดับประเทศอันจะเป็นการส่งเสริมอาชีพในขณะเดียวกันยังเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมงานศิลปะพื้นบ้านอันเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยคนรุ่นใหม่จะได้หันกลับมาใช้การส่งเสริมนะคะสนับเป็นกำลังใจให้ค่ะจึงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อองค์กรและหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็งใต้ร่มพระบารมีสารภูมิปัญญาพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มมูลค่ายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่นวัตกรรมระดับประเทศเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งที่มีพระราชโอบายในการที่จะให้มหาวิทยาลัยราชภัฏและสถาบันการศึกษาต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของการพัฒนาทั้งในเรื่องของสินค้าสภาพความเป็นอยู่แล้วก็ในเรื่องของการที่จะส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนนะครับ
ได้สามารถในการที่จะใช้ภูมิปัญญาตัวเองเนี่ยพัฒนาสินค้าพัฒนาช่องทางการตลาดแล้วก็ที่สำคัญอย่างยิ่งในเรื่องของการช่องทางการตลาดเนี่ยทรงห่วงใยอยู่เสมอมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรซึ่งมีญาติพี่น้องมีบัณฑิตจำนวนมากมาอยู่รวมกันเนี่ยพระองค์ท่านก็มีกระแสรับสั่งว่าให้เอาพี่น้องโอท็อปเนี่ยนะครับมาช่วยกันในการที่จะหารายได้นำกลับไปสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตในโอกาสนี้ก็ทำให้ชีวิตของสตรีใน17จังหวัดภาคเหนือนะคะคือได้มีโอกาสที่จะจำหน่ายสินค้ามีรายได้กลับบ้านนะคะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะเป็นเวลากว่า60ปีที่พระองค์ได้ทุ่มเทพระวรกายนะคะพระราชฤทัยในการที่จะฟื้นฟูอาชีพนะคะของสตรีทั่วประเทศนะคะสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้น้อมนำแนวพระราชดำรินะคะมาปฏิบัติพวกเราก็จะรณรงค์การใส่ผ้าไทยนะคะภาพพระราชจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในขณะทรงงานและทอดพระเนตรโครงการจัดแสดงและจำหน่ายภูมิปัญญาโอท็อปเชิงบูรณาการสืบสานรักษาและต่อยอดโดยกรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยได้นำผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนต่างๆทั้ง17จังหวัดภาคเหนือจัดแสดงและจำหน่ายพระองค์ทรงมีพระราชปฏิสันถารพระราชทานขวัญและกำลังใจได้เป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาบารมีด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์สมเด็จพระพันปีหลวงของเรานะครับที่เป็นผู้นำแฟชั่นผ้าโบราณให้ไปสู่สายตาไม่ว่าแต่ประชาชนประเทศไทยและต่างประเทศทำให้ผ้าไทยเนี่ยได้เกิดการชุบชีวิตขึ้นมาใหม่นะครับจากชาวบ้านโบราณจากชาวบ้านธรรมดาที่ทอผ้าแบบโบราณที่ขายไม่ได้ราคาแล้วก็ไม่ได้รับความนิยมก็เกิดมีชุบชีวิตขึ้นมาใหม่มีแรงที่จะทอผ้ามีแรงที่สืบสานวัฒนธรรมสมเด็จพระราชินีกับท่านที่ท่านได้สนใจงานโอท็อปตัวนี้แล้วก็ได้มีรับโอกาสที่จะมาจัดแสดงให้ท่านได้ชมเพื่อจะได้สืบทอดปณิธานของในหลวงรัชกาลที่10ที่จะสืบสานต่อยอดและรักษาไว้ซึ่งภูมิปัญญาของเมืองไทยซึ่งภูมิปัญญาของชุมชนและการปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อมนำพระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปลูกความรู้สารภูมิปัญญาพัฒนาชุมชนสังคมท้องถิ่นสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนมีคนในกลุ่มกว่า 2,000 คนที่ร่วมกันในการทอผ้ารักษาภูมิปัญญาของอุทัยธานีนะคะเจนกับการน้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะวันนี้จึงถือเป็นนิมิตหมายเป็นสิริมงคลให้กับประสบกรณิกรชาวภาคเหนือโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักนิสิตนักศึกษาเป็นพลังสำคัญที่จะช่วยให้เราร่วมกันสืบสานพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระราชดำริอันสำคัญยิ่งในการพัฒนาชุมชนนั่นคือของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใต้ร่มพระบรมีจักรีวงศ์สวัสดีค่ะจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะดิฉันปัจจรีสนสินพงศ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ